พี่น้องเราจะมีโอกาสได้ดูพระเจ้าพระเจ้าด้วยกันนะครับในพระธรรมอิสยาห์บทที่55ข้อ1ข้อ2นะครับถ้าพี่น้องพร้อมแล้วเราจะลุกขึ้นยืนให้เกียรติกับพระคำพระเจ้าเราจะอัญเชิญพระคำของพระเจ้าด้วยกันนะครับอิสยาห์บทที่55ข้อ1ข้อ2นะครับเราจะอัญเชิญพระคำพระเจ้าด้วยกันนะครับ1 2 3เชิญทุกคนที่กระหายจงมาถึงน้ำและผู้ที่ไม่มีเงินมาซื้อกินเถิดมาซื้อเหล้าองุ่นและน้ำนมเถิดโดยไม่ต้องเสียเงินเสียค่าทำไมเจ้าจึงให้เงินของเจ้าเพื่อของซึ่งไม่ใช่อาหารและใช้ทรัพยากรซื้อสิ่งซึ่งมีมิให้อิ่มใจจงเอาใจใส่ฟังเราและรับประทานของดีและให้ตัวปิติยินดีในไขมันให้เราร่วมใจกันอธิษฐานพระบิดาเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตของเราทั้งหลายที่พระเจ้าได้ประทานเวลาให้เราเมกันได้มาร่วมนมัสการพระเจ้าแบบออนไซต์ขอบพระคุณพระเจ้าที่เรามีโอกาสแบบนี้อีกหลายที่ไม่มีโอกาสเช่นนี้ขอบพระคุณพระเจ้าที่พระเจ้าเองประทานครอบครัวนี้ให้กับเราเพื่อเราจะเมกันได้เสริมสร้างกันและกันเพื่อเราจะได้หนุนใจกันและกันเพื่อเราจะได้เสริมสร้างกันและกันให้เติบโตขึ้นด้วยถ้อยคำของพระเจ้าที่เป็นถ้อยคำแห่งชีวิตพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์เจ้าขอพระองค์ได้ทรงโปรดนำเราพระองค์ทรงเป็นครูของเราพระองค์จะเป็นผู้ที่สอนเราให้เราเข้าใจความจริงและได้รับการเปิดเผยที่มาจากพระเจ้าถ้อยคำของพระเจ้านั้นมีชีวิตและเป็นถ้อยคำที่จะทำให้ชีวิตของเรารับกำลังรับการหนุนจิตชูใจและรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตและมีฤทธิ์เดชของพระเจ้าเราขอมอบเวลาต่อไปขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านำเราทุกขั้นตอนขอพระคุณพระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอเรียนเชิญพี่น้องนั่งครับพี่น้องถ้าหากว่าเราเองนั้นรู้ว่าน้ำพระทัยของพระเจ้านั้นเป็นน้ำพระทัยที่ต้องการปรารถนาอยากให้เราเองนั้นได้รับสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของเราไม่เพียงในฝ่ายวิญญาณเท่านั้นนะครับที่เราเองได้รับผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์แต่ในชีวิตในโลกนี้ในหน้าที่การงานของเราในอนาคตของเราในครอบครัวของเราในแผนการของเราเองเมื่อไรก็ตามที่เราเอาแผนการของเรานั้นมาทาบกับแผนการของพระเจ้าแล้วมันตรงกันเมื่อไรก็ตามเราจะเห็นการอวยพรและการเกิดผลและการนำของพระเจ้าอย่างที่เราคาดคิดไม่ถึงเลยพี่น้องผมเองอยากจะหนุนใจและให้กำลังใจพี่น้องว่าจุดประสงค์ของพระเจ้าและแผนการของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเราแต่ละคนนั้นยอดเยี่ยมและพระองค์เองนั้นปรารถนาอยากให้เราเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าโดยเฉพาะวันนี้พระเจ้าของพระเจ้าตอนนี้ที่เราเองจะมีโอกาสได้มาทำความเข้าใจว่าของขวัญที่ล้ำค่าของพระเจ้าและสิ่งนั้นเราจะรับได้อย่างไรแล้วใครบ้างที่จะเป็นผู้ที่รับเราจะมีโอกาสได้มาติดตามพระเจ้าของพระเจ้าตอนนี้ด้วยกันพี่น้องที่รักครับถ้าว่าเรามีโอกาสได้พูดถึงของขวัญหรือว่าสิ่งที่มีมูลค่าถ้าหากว่ายกตัวอย่างสิ่งที่มีค่าที่สุดที่เป็นอัญมณีพี่น้องปฏิเสธไม่ได้เลยว่านั่นก็ต้องคือเป็นเพชรพี่น้องมีเพชรนะครับมีเพชรเรียกว่าเป็นก้อนก็แล้วกันมีเพชรเม็ดหนึ่งนะครับที่มีค่าที่สุดนะครับเขาเรียกว่าHope Diamond เป็นเพชรที่มีมูลค่าสูงที่สุดพี่น้องรู้ไหมว่ามีมูลค่าประมาณเท่าไหร่250ล้านดอลลาร์สหรัฐพี่น้องก็เอา33คูณเข้าไปว่ามันมีมูลค่าเท่าไหร่เพชรชนิดนี้เป็นเพชรสีฟ้าแล้วก็สิ่งที่มันมีมูลค่ามากก็คือ1สีของมันเป็นสีฟ้า2ก็คือมันหายากมากนะครับมันถูกเปลี่ยนผ่านมาหลายมือเริ่มต้นที่ประเทศอินเดียหลังจากนั้นก็เปลี่ยนผ่านมาหลายมือจนมาถึงพ่อค้าอัญมณีที่นิวยอร์กหลังจากนั้นตระกูลนี้มีโอกาสได้มอบให้กับพิพิธภัณฑ์ที่วอชิงตันก็คือที่สหรัฐอเมริกาก็เลยได้อยู่ในพิพิธภัณฑ์เป็นเพชรที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลกนะครับนี่ก็คือ Hope Diamond Hope ก็คือความหวังพี่น้องเห็นไหมครับความหวังเป็นสิ่งที่ทำให้เราเองนั้นมีชีวิตอยู่เพชรชนิดนี้เลยตั้งชื่อว่าเพชรแห่งความหวังสิ่งที่สองที่หากเราจะมีก็ได้ยกตัวอย่างบริษัทที่มูลค่ามากที่สุดในโลกนี้ในตลาดหลักทรัพย์ของโลกนี้
นั่นคือบริษัท Apple ไม่ใช่ Microsoft Microsoft นั้นอยู่อันดับที่3แล้วก็ Amazon นั้นอยู่อันดับ4บริษัทที่2ก็คือบริษัทน้ำมันของซาอุดิอาระเบียแต่อันดับ1ก็คือ Apple Apple มีมูลค่านะครับในทางเศรษฐกิจแล้วเนี่ยมีมูลค่าอยู่ที่ 2.1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐพี่น้องก็เอา33คูณเข้าไปไม่รู้ว่ามันเป็นตัวเลขเท่าไหร่พี่น้องก็ว้าวมันทำไมเป็นบริษัทที่มูลค่าเยอะอะไรมากขนาดนี้เนี่ยและอีกอย่างหนึ่งถ้าว่าผมจะยกมาแค่3รายการก็พอเพราะว่าถ้ายกมาพี่น้องวันนี้เราไม่ได้คุยพระวจนะพระเจ้าแน่มันก็จะคุยหลายๆเรื่องใช่ไหมอันดับ3ก็คือรถพี่น้องชอบใช่ไหมซุปเปอร์คาร์เนี่ยบางคนอาจจะเป็นความฝันเลยโอ้อยากจะขี่ซุปเปอร์คาร์พี่น้องแต่รถยี่ห้อนี้เนี่ยมูลค่ามากที่สุดในโลกผลิตขึ้นมาเพียงแค่3คันในโลกนี้นั่นก็คือรถโรลส์รอยซ์รถโรลส์รอยซ์นั้นนะครับผลิตขึ้นมาแค่3คันมีมูลค่าทั้งหมด28ล้านเหรียญสหรัฐต่อ1คันนะพี่น้องมูลค่าถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ935ล้านบาทไทยโอ้พี่น้องเอามาสร้างโบสถ์ก็คงจะได้หลายหลายร้อยโบสถ์เลยนะเนี่ยตั้งเอาสัก900คิดซะจักเลยนะโอ้โหเยอะมากจริงๆพี่น้องในบรรดาสิ่งต่างๆเหล่านี้พี่น้องก็คิดว่าสิ่งเหล่านี้มีมูลค่ามากแต่ผมอยากจะเมกะได้นำพี่น้องมาถึงสิ่งที่มีมูลค่ามากที่สุดและหาค่าไม่ได้เลยยิ่งกว่าเพชรฮอปไดมอนด์ยิ่งกว่าบริษัทที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกยิ่งกว่ารถซุปเปอร์คาร์ที่เรียกว่ายอดเยี่ยมซุปเปอร์คาร์คือโรลส์รอยซ์นั่นก็คือองค์พระเยซูคริสต์หรือพระคุณของพระเจ้าเป็นมูลค่าที่เราวัดไม่ได้เลยและตอนนี้อยู่ในชีวิตของเราเรียบร้อยแล้วถ้าเราเชื่อพระเจ้าวันนี้พระองค์ทรงอยู่ในเราและพระองค์ทรงเป็นของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดพี่น้องผมไม่รู้ว่าพี่น้องคิดอย่างไรผมไม่รู้ว่าพี่น้องนั้นเห็นความสำคัญมากน้อยแค่ไหนผมไม่รู้ว่าพี่น้องใส่ใจกับสิ่งที่พระองค์ทรงเป็นและทรงอยู่กับเรามากน้อยแค่ไหนแต่ผมบอกได้เลยว่าชีวิตของพี่น้องนั้นมีค่าได้ก็เพราะพระองค์ที่ทำให้เรามีค่าและพระองค์นี้แหละที่จะทำให้เราเองนั้นดำรงอยู่ชั่วนิรันดร์และพระองค์นี้แหละที่ทำให้เราเองนั้นไปสวรรค์ได้และพระองค์นี้แหละที่ทำให้เราเองเป็นคนชอบธรรมได้และพระองค์เดียวนี้แหละที่ทำให้เราเองนั้นหายดีในทุกสิ่งได้พี่น้องสิ่งที่เราจะต้องเข้ามาจดจ่อสิ่งที่เราจะต้องเข้ามาเรียงลำดับความสำคัญในชีวิตของเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับหน้าที่การงานขอบคุณพระเจ้าสำหรับครอบครัวที่พระเจ้าประทานให้ขอบคุณสำหรับลูกขอบคุณพระเจ้าสำหรับคริสตจักรขอบคุณพระเจ้าสำหรับงานรับใช้ขอบคุณพระเจ้าสำหรับร่างกายที่แข็งแรงแต่สิ่งที่เราเองจะต้องจดจ่อและเรียงลำดับความสำคัญมากที่สุดคือการใช้เวลาและการที่เราเองจดจ่ออยู่ที่พระคุณของพระเจ้าจดจ่ออยู่ที่พระองค์ทำไมต้องจดจ่ออยู่ที่พระองค์เพราะพระองค์ทรงเป็นคำตอบเดียวจริงๆในชีวิตของเราขอบคุณพระเจ้าที่เราเองอาจจะดูข่าวคริสเตียนคนหนึ่งก็ชื่อแตงโมเขารู้จักพระเจ้าและวันนี้เราจะเจอเขาในอาณาจักรของพระองค์ที่ฟ้าสวรรค์พี่น้องที่รักนี่คือสิ่งที่เรารู้ว่าชีวิตของเรานั้นมันสั้นจริงๆเราไม่รู้แม้เราอาจจะคิดว่าเราอายุยังน้อยอยู่เราคิดว่าเราเองกำลังยังโอ้ยังได้อีกไกลแต่พี่น้องไม่มีใครรู้วันเวลาของเราเองวันนี้จึงเป็นวันที่เราเองนั้นจะต้องเรียงลำดับชีวิตของเราและจดจ่ออยู่ที่องค์พระเยซูคริสต์พระเจ้าของพระเจ้าในตอนนี้นั้นนะครับของขวัญที่ล้ำค่าประการที่หนึ่งนั้นใครจะเป็นผู้ที่ได้รับพระคำของพระเจ้าในข้อนี้นะครับในพระธรรมอิสยาห์บทที่1ข้อที่2นั้นพระคำของพระเจ้าพูดไว้น่าฟังมากเลยพี่น้องเชิญทุกคนที่กระหายเป็นคำเชื่อเชิญของพระเจ้า
เป็นคำเชื้อเชิญของพระเจ้าที่ปรารถนาบอกว่าทุกคนเลยพระคุณของพระเจ้ามีไว้สำหรับเราทุกคนก็จริงแต่คนที่จะได้รับนั้นเขาต้องเปิดใจรับและเขาต้องตระหนักว่าเขาเองนั้นดีไม่พอเขาเองนั้นกระหายอยากจะรู้จักพระเจ้าเขาเองนั้นปรารถนาอยากจะเข้ามาสัมพันธ์สนิทกับพระองค์เขาเองนั้นอยากจะเปิดใจของเขาเข้าให้พระเยซูเข้ามาในชีวิตผมเข้าใจว่าเราหลายคนที่นี่นั้นเราเองนั้นเชื่อพระเจ้าแต่หลายคนเชื่อพระเจ้าเฉยๆหลายคนนั้นไม่ได้เห็นความสำคัญของพระองค์หลายคนเองนั้นไม่ได้เอาพระองค์ไว้เป็นอันดับหนึ่งแต่เอาไว้เป็นอันดับที่โลในชีวิตเอาดับท้ายเลยเมื่อไรก็ตามที่มีปัญหาถึงนึกถึงพระองค์เมื่อไรที่เรามีความยุ่งยากเราถึงคิดถึงพระองค์แต่พี่น้องนั่นไม่ใช่แนวทางที่ถูกต้องแนวทางที่ถูกต้องและเราเองซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าควรจะสนใจและใส่ใจคือกระหายหาพระองค์ผู้ที่จะได้รับพระคุณของพระเจ้าและพระเยซูคริสต์กระหายหาพระองค์ก็คือเขารู้สึกว่าคอแห้งอยากจะกินน้ำเปรียบเหมือนกับกระหายหาพระองค์พระองค์บอกว่าอะไรเชิญทุกคนที่กระหายจงมาถึงน้ำมันเห็นภาพเลยพี่น้องมันเห็นภาพก็คือเมื่อเราอาจจะเดินทางไกลหรือเราอยู่ในที่ที่แห้งแล้งและเราคลองแห้งแล้วอยากจะมีโอกาสได้กินน้ำพระองค์กำลังสื่อภาพให้เราเห็นบอกว่าทุกคนที่เป็นแบบนี้ทุกคนที่กระหายแบบนี้ทุกคนที่อยากจะรู้จักพระเจ้าแบบนี้ทุกคนที่มีความอุตสาหะภาคเพียรอยากจะรู้จักพระเจ้าอยากจะศึกษาเรื่องราวพระเจ้าอยากจะอ่านพระคำพระเจ้าอยากจะฟังถ้อยคำพระเจ้าเขาไม่อยากจะฟังเรื่องอื่นๆเลยแต่สนใจอยากจะฟังถ้อยคำของพระเจ้าเขาไม่สนใจเลยว่าใครจะโทรมาในขณะที่เขาฟังพระวจนะพระเจ้าแต่เขาสนใจว่าพระวจนะพระเจ้าพูดอย่างไรนี่คือคนที่จะได้รับพระคุณของพระเจ้าและอย่างลากลึกในพระคุณของพระเจ้าพี่น้องพระคุณของพระเจ้ามีสำหรับเราทุกคนจริงๆและพระเจ้าก็ให้แล้วผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์แต่วันนี้ใครที่อย่างลากลึกในพระคุณของพระเจ้าและให้ความสำคัญและสนใจในพระเยซูคริสต์เขาจะเห็นถึงเหมือนภาษาลาวบ้านเราโพงเอาน้ำขึ้นมาจากบ่อเดี๋ยวนี้มันหาไม่ค่อยมีแล้วแต่เราจะสามารถโพงเอาพระพรขึ้นมาพงเอาการโปรดปรานขึ้นมาพงเอาสิ่งดีขึ้นมาในชีวิตของเราและจะเห็นเป็นรูปธรรมไปในกายภาพได้ชัดเจนมากขึ้นทำไมเราอาจจะบอกว่าไหนพระเยซูรักเราทุกคนพระเจ้ารักเราทุกคนทำไมคนนี้รับการอวยพรทำไมคนนี้ไม่ได้รับการอวยพรทำไมคนนี้ยังขัดสนอยู่ทำไมคนนี้พี่น้องมันไม่ได้อยู่ที่ว่าพระเจ้าไม่อวยพรเหมือนผมอยากจะเปรียบเทียบเหมือนฝนที่ตกกับพี่น้องมีภาชนะสมมติ3อย่าง1ขวดน้ำเอาขวดน้ำปลาบ้านเรา2กะละมังเล็กๆ3องค์ใหญ่ๆเลยที่ปากกว้างๆเลยเมื่อฝนตกมาในเวลาเดียวกันพี่น้องคิดว่าอันไหนจะได้รับน้ำเยอะกว่ากันปฏิเสธไม่ได้เลยว่าองค์ที่ปากกว้างใหญ่ที่สุดเนี่ยจะได้รับน้ำมากกว่าฉะนั้นพระพรของพระเจ้าเช่นเดียวกันครับผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์นั้นเป็นเหมือนน้ำฝนที่ไหลมาให้กับเราทุกคนครับแต่หัวใจของเราที่กระหายที่อยากจะเปิดออกเนี่ยมันเป็นตัวกำหนดว่าพระพรที่จะเห็นเป็นรูปธรรมนั้นมันจะเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนในชีวิตของเรามันไม่สามารถที่จะบอกว่าโอ้พระเจ้ารักเราน้อยกว่าคนนั้นไม่ใช่กับพระเจ้ารักเราทุกคนเท่ากันและพระพรของพระเจ้าผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์นั้นเท่ากันกับเราเลยแต่เพียงแต่ว่าเราจะเป็นขวดแล้วเป็นภาชนะแบบไหนถ้าเราเป็นขวดก็แค่นี้เองครับอาจจะได้ประมาณ3หยดแต่ถ้าเราเป็นกะละมังที่มันใหญ่ขึ้นเราจะได้เยอะขึ้นแต่ถ้าเป็นกะละมังที่กว้างขึ้นปากที่มันกว้างขึ้นหมายถึงใจของเราที่กระหายหาพระองค์ใจของเราที่อยากจะรู้จักพระองค์มีใครไหมสมมติว่าพอรู้จักพระเจ้าด้วยกันอีกคนหนึ่งเนี่ยโอ้โหสังหาอยากจะอ่านพระคัมภีร์อ่านพระคัมภีร์ให้มันจบต้องจบให้ได้หามลูกหามคำอ่านพระคัมภีร์ให้จบให้ได้ในคืนนี้ต้องอ่านให้จบกับอีกคนหนึ่งเอ้ยจบไม่จบไม่เป็นไรหรอกเพราะไม่เห็นอะไรมากมายพี่น้องมันต่างกันตรงนี้พี่น้องเห็นหรือยังผมกำลังชี้ให้พี่น้องเห็นว่าหัวใจของเราที่ปรารถนาอยากจะรู้จักพระเจ้าหัวใจที่อยากจะรับใช้พระเจ้ามันเป็นการตอบสนองพระคุณพระเจ้าที่เข้ามาถึงชีวิตของเรา
ถ้าเราเองรู้และพระคุณของพระเจ้ามีมากกับเราเราจะอยู่ไม่ได้เราอยากจะกระหายหาพระองค์มากยิ่งขึ้นเราไม่สนใจว่าคนอื่นเขาจะทำหรือไม่เราไม่สนใจว่าคนอื่นจะเข้าใจยังไงเราไม่สนใจว่าคนอื่นนั้นเขาจะคิดยังไงกับเราที่เราเชื่อพระเยซูแต่เราสนใจอย่างเดียวว่าพระองค์ว่าอย่างไรในชีวิตของเราเราพยายามอยากจะรู้จักพระเจ้าผมขอบคุณพระเจ้าที่ผมเองมีโอกาสได้เรียนพระวจนะพระเจ้าแต่พี่น้องไม่จำเป็นจะต้องเหมือนผมนะเราสามารถที่จะเรียนรู้จากพระเจ้าผ่าน YouTube ผ่านถ้อยคำของพระเจ้าพระคัมภีร์ที่เรามีถ้าใครไม่มีมาบอกผมจะเอาให้แต่ต้องสนใจในการที่จดจ่ออยู่ในถ้อยคำของพระเจ้าและเรียนรู้จากพระเจ้าให้มากที่สุดก็หายสิครับบางทีผมเองนั้นยังรู้สึกโอ้โหทำไมอยากจะพักดันพี่น้องนะให้พี่น้องเนี่ยสนใจในถ้อยคำของพระเจ้าอ่านจดจ่อใคร่ควรกับพระคำพระเจ้ามากที่สุดอ่านแล้วสังเกตดูว่าพระเจ้าพูดอะไรหลังจากสังเกตแล้วเนี่ยตีความหมายซิว่าขอพระวิญญาณสอนเราให้เข้าใจหลังจากนั้นเอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราซิว่าเราจะเอาถ้อยคำของพระเจ้าเนี่ยตอนนี้มาใช้ในชีวิตของเราได้อย่างไรไม่ใช่เราอ่านไปเป็นนกแก้วนกขุนทองไปเรื่อยๆพี่น้องนั่นไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าประสงค์นะครับพระเจ้าไม่ได้ต้องการเราเป็นนกแก้วนกขุนทองเหมือนระบบการศึกษาในประเทศไทยแต่พระเจ้าต้องการสนใจว่าเราเองเปิดใจกระหายหาพระเจ้าและอยากจะรู้จักพระเจ้ามากเท่าไหร่ในชีวิตของเราใครที่จะรับบอกไปแล้วว่าผู้ที่รู้สึกกระหายมัทธิวบทที่5ข้อที่6บอกว่าบุคคลผู้ใดหิวกระหายความชอบธรรมผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าพระเจ้าจะทรงให้อิ่มบริบูรณ์ฮาเลลูยาโปรดเมตตากับพระเจ้าของเราด้วยกันพระเจ้าจะให้เราเป็นผู้ที่อิ่มบริบูรณ์พี่น้องวันนี้ถ้าพี่น้องหิวข้าวพระเจ้าจะให้อิ่มบริบูรณ์แน่นอนวันนี้ถ้าเราหิวความชอบธรรมพระเจ้าจะให้เราอิ่มแน่นอนเพราะเราจดจ่ออยู่ที่พระองค์วันนี้ถ้าเราขัดสนเรื่องเงินพระเจ้าจะอวยพรเราพี่น้องผมไม่ได้พูดเล่นนะผมไม่ได้พูดเล่นจริงๆพี่น้องเชื่อไหมครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อเรามีแขกมาเยี่ยมผมยังไม่ได้เอ่ยอะไรพี่น้องรู้จักผมดีผมไม่เคยขออะไรใครเวลาไปเยี่ยมพี่น้องที่แถวไหนก็แล้วแต่ผมจะไม่บอกว่าโอ้ยมักม่วงคืองามแท้ไอ้มักกอคืองามจังโอ้ยอยากได้จังมันจะไม่มีออกจากปากผมเลย และครอบครัวแก้วเข้มด้วยเพราะเรารู้ว่าเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการไปให้เป็นภาระกับพี่น้องแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะนำไปคือความรักของพระเจ้าและพี่น้องที่รักเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เช่นเดียวกันผมก็ไม่เอ่ยเลยแต่พระเจ้าก็เคลื่อนใจผู้รับใช้พระเจ้าท่านนั้นแล้วก็บอกว่าอาจารย์ผมอยากมีส่วนในการถวายให้อาจารย์ด้านที่ผมมีภาระใจพี่น้องเป็นเงิน 300,000 บาทเลยนะพี่น้องทราบดีทุกคนในที่นี้รู้ดีผมก็บอกว่าพระเจ้าทรงเป็นคำตอบสำหรับเราในทุกเรื่องอย่าบอกว่าโอ้สงสัยพระเจ้าช่วยไม่ได้พระเจ้าช่วยได้ทุกเรื่องครับ yeah. ในเวลาของพระองค์พี่น้องเราเห็นในตรงนี้สังเกตดูเลยถ้าเราอ่านภาษาอังกฤษเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะพระคัมภีร์ใช้คำว่าคำทั้ง4ครั้งคำมาเชิญทุกคนมาซื้อเอาน้ำมาถึงน้ำมาเอาเล้าเอางูนไปมาเอาน้ำนมไปมาโอ้โหพี่น้องพระเจ้าเรียกร้องตลอดเวลาเลยบอกว่าโอ้ลูกทำไมไม่มาสักทีลูกทำไมไม่มาสักทีเราไปมัวสารวนอยู่กับเหมือนบุตรน้อยหลงหายสารวนอยู่กับความสนุกสนานสารวนอยู่กับคนที่เราคิดว่าเขาจะสนใจเราสารวนอยู่คิดว่าความสนุกสนานสิ่งต่างๆในโลกนี้มันจะมาตอบสนองความต้องการในส่วนลึกของเราได้พี่น้องไม่ได้ครับจริงๆไม่ได้จริงๆพระองค์ก็บอกว่าเชิญมาให้ทุกคนที่กระหายเนี่ยมาถึงน้ำนี้ให้มาวันนั้นและวันนี้พี่น้องเป็นคนนั้นไหมที่กระหายหิวอยากจะรู้จักพระเจ้าอยากใช้เวลากับพระเจ้าอยากจะอธิษฐานกับพระเจ้าอยากจะนมัสการพระเจ้าไม่ใช่พี่น้องบอกว่า1วันในพระนิเวศของพระเจ้าก็ดีกว่าพันวันนี้ที่อื่นแต่พี่น้องแค่2ชั่วโมงพี่น้องอยากกลับบ้านละวันนี้พี่บอกโอ้โหไม่รู้ว่าพี่น้องมีธุระอะไรแต่พี่น้องรีบกลับบ้านละ
ยังมีน้องมักจะพูดหนึ่งวันในพระนิเวศของพระเจ้าก็ดีกว่าพันวันในที่อื่นพี่น้องนี่ไม่ใช่เรียกว่ากระหายครับกระหายคือสนใจอยากจะรู้จักพระเจ้าอยากจะสนใจพี่น้องไม่ได้มาฟังผมแบ่งปันนะแต่พี่น้องต้องฟังว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าพูดอะไรกับพี่น้องผมไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของพี่น้องได้หรอกแต่พระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของพี่น้องเองไม่ว่าจะอยู่ที่นี่ไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านไม่ว่าอยู่ที่ทำงานไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนถ้าพี่น้องรู้ว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่จะเติมเต็มความกระหายของเราได้เราต้องใช้เวลาอุตสาหะกับพระเจ้ามีวินัยครับต้องมีวินัยผมไม่ได้บอกว่าเรารับพระคุณของพระเจ้าแล้วเราก็ปล่อยวางเลยไม่ต้องสนใจอะไรเลยไม่ต้องรับใช้ไม่ต้องนะเดี๋ยวพระเจ้าจะทำเองพี่น้องพระเจ้าทำแล้วบนกางเขนครับแต่วันนี้เราเองซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าต้องตอบสนองพระคุณพระเจ้าที่กางเขนโดยการรับใช้พระเจ้าโดยการอุตสาหะในการที่จะกระหายหาพระเจ้าในการที่จะสนใจเป็นแขนงที่ติดอยู่กับเถาครับวิญญาณของเราพระเจ้าทรงให้เราชอบทำ 100% เราไม่ต้องไปแต่งเติมเราไม่ต้องไปช่วยเหลือพระองค์แต่ในแนวคิดและจิตใจของเราเรายังต้องรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราผ่านถ้อยคำพระชนะพระเจ้าและผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าและเติมเต็มด้วยการชำระที่มาจากพระเจ้านี่คือสิ่งที่เราเองจะต้องเข้าใจไม่บอกว่าทั้งนั้นเรารับพระคุณพระเจ้าต่อให้เราเป็นอย่างไรพระเจ้าก็ให้เราไปสวรรค์จริงถูกต้องครับไม่ผิดเลยเพราะเรารอดก็รอดโดยพระคุณแต่พระคุณของพระเจ้าที่เราสัมผัสนั้นมันจะทำให้เราใจแข็งกระด้างจนไม่อยากทำอะไรเพื่อพระเจ้าเลยเหรอมันคงไม่เป็นเช่นนั้นเพราะเราเองเมื่อเราสัมผัสพระคุณของพระเจ้าเราอยากจะพูดประกาศเรื่องราวพระเจ้าแล้วอยากจะรับใช้พระเจ้าแล้วอยากจะทำเป็นชีวิตที่เป็นแบบอย่างแล้วกวาดโบสถ์เราถูโบสถ์เราทำหน้าที่เราทำอย่างดีที่สุดไม่ได้ทำไปขอไปทีแต่ทำดีที่สุดในทุกเรื่องเพราะวิญญาณของพระเจ้าคือทำอย่างดีที่สุดเมื่อพระองค์ทรงสร้างสรรพสิ่งขึ้นมาพระเจ้าบอกว่าแล้วพระเจ้าก็เห็นว่าดีนักไม่มีอะไรเลยที่พระเจ้าสร้างมาแล้วเนี่ยมันไม่ดีมันดีทั้งสิ้นและทำอย่างดีด้วยเอเมนไหมครับฉะนั้นการงานที่ผ่านมือของเราพี่น้องเต็มที่ใช้เวลาของเราใช้ความอุตสาหะใช้ความกระหายของเราในการที่จะทำสิ่งดีเพื่อจะเป็นอะไรครับให้เขาเห็นว่าโอ้เนี่ยลูกของพระเจ้าเนี่ยเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ลูกของพระเจ้าขี้เกียจไม่ใช่ลูกของพระเจ้าไม่สัตย์ซื่อไม่ใช่ลูกของพระเจ้าเป็นแบบนี้สมัยก่อนต้องใช้คำว่าหยีอ่ะโอ้โหหันไปทีไรนี่หยีตลอดเลยแต่ลูกของพระเจ้าเนี่ยต้องฉายแสงของพระเจ้าต้องเป็นเงาของพระเจ้าที่คนเห็นว่าโอ้เนี่ยถ้าจะเห็นความรุ่งเรืองนะคนนี้ถ้าจะเห็นความดีเลิศต้องคนนี้ถ้าจะทำอย่างยอดเยี่ยมต้องคนนี้คนนั้นคือใครเราไงเอเมนครับทำอย่างดีที่สุดขอบพระคุณพระเจ้า 1.2 ผู้ที่จะได้รับพระคุณของพระเจ้าหรือรับเอาพระเยซูคริสต์เมนว่าวันนี้เราทุกคนในที่นี้รู้จักพระเจ้าแล้วแต่สิ่งที่เราจะหยั่งลากลึกลงในพระคุณของพระเจ้าเนี่ยพี่น้องอย่าเข้าใจและอย่าบอกว่าเรารู้จักพระคุณของพระเจ้าแล้วหลายคนไม่ปฏิเสธแล้วครับว่าเราเองเนี่ยไปสวรรค์โดยพระคุณของพระเจ้าแน่แต่พระคุณของพระเจ้ามันมีลึกซึ้งกว่านั้นพระองค์ไถ่เราไถ่จากอะไรบ้างและเราเป็นคนชอบธรรมโดยพระองค์นั้นเป็นอย่างไรบ้างและทำไมเราเองจะต้องตระหนักอยู่เสมอเราเป็นคนชอบธรรมในพระองค์ถ้าในกำลังของเราเราเป็นไม่ได้หรอกครับแต่ในพระเยซูคริสต์เราชอบธรรมผู้ที่ประการที่สองผู้ที่จะรับพระคุณของพระเจ้าหรือพระเยซูคริสต์หรือของขวัญที่ล้ำค่าในตอนนี้ 1.2 ผู้ที่บกพร่องพระคัมภีร์บอกว่าคนที่ไม่มีเงินจงมาซื้อกินเถิดผมก็นั่งไข้ควรพระคัมภีร์ข้อนี้ว่าไม่มีเงินจะเอาอะไรไปซื้อเนี่ยพระองค์พี่น้องดูจากพระวจนะนะอิสยาห์บทที่55ข้อ1เนี่ยบอกว่าผู้ที่ไม่มีเงินให้มาซื้อกินเถิดพี่น้องดูไหมดูตามไปไหมไม่มีเงินเราจะเอาอะไรไปซื้อครับไม่มีเงินเราจะเอาอะไรซื้อไปตลาดบอกเอาเลหน่อยพอเขาเอาเลมาให้เราเราบอกว่าไม่มีเงินซื้อ
พี่น้องเขาคงจะแบบว่าเอาเลงให้พี่น้องอ่ะเขาไม่เอาเลงเนี่ยเขาอาจารย์จะเอาอย่างอื่นอาจจะเป็นคำด่าก็ได้แต่พระคัมภีร์ตอนนี้แปลกมากเลยให้ผู้ที่ไม่มีเงินเนี่ยมาซื้อกินเถิดผมก็คิดเอ๊ะพระเจ้าไม่มีเงินแล้วจะเอาอะไรไปซื้อพี่น้องคิดไหมเราไม่ได้เป็นคนซื้อครับแต่พระเยซูแทนสู่นั้นซื้อแทนเราฮาเลลูยาเอเมนครับเราไม่มีเงินซื้อแต่ว่าพระเยซูซื้อแทนเราขอบพระเจ้านี่คือพระคุณที่ยอดเยี่ยมของขวัญที่ล้ำค่านี่คือสิ่งที่พระเยซูกระทำให้กับเราและเราต้องไปรับเอาเมื่อเราเองนั้นรู้สึกว่าเราไม่ดีพอเราขัดสนแน่นอนเราไม่ชอบทำถ้าวันนี้เราเองยังรู้สึกว่าเราเป็นคนดีคนหนึ่งเราเป็นคนที่ชอบบริจาคช่วยเหลือคนเราเป็นคนที่ไม่เคยเบียดเบียนใครเราเป็นคนที่เอาของไปถวายปัจจัยต่างๆที่วัดพี่น้องบอกตรงๆคนเหล่านี้จะมาถึงความรักของพระเจ้าไม่ง่ายเลยเพราะอะไรครับศาสนานั้นยิ่งเราเคร่งในศาสนาเรายิ่งพึ่งพาตนเองและห่างไกลจากการพึ่งพาของพระเจ้านี่คือความจริงไม่ใช่ความถ่อมใจเพราะเรากำลังบอกว่าเราสามารถเป็นคนดีได้โดยกำลังของเราเราสามารถเป็นที่พอใจของพระเจ้าได้ด้วยชีวิตของเราเราเลยไม่เห็นคุณค่าสิ่งที่พระเยซูกระทำบนไม้กางเขนโดยพฤติไนจริงคนมีความรู้ระดับศาสตราจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ความรู้ที่มากของเขาที่ไกลมากเท่าใดเขาก็ยิ่งไกลจากพระเจ้ามากเท่านั้นไม่ใช่ความรู้ไม่ดีผมเองเป็นคนที่สนใจในความรู้แต่ความรู้ที่เราเองนั้นจบอยู่แค่ความคิดของมนุษย์เราจะไม่สามารถรับเปิดใจรับเอาพระคุณของพระเจ้าได้ยิ่งเรามีเงินมากเท่าใดความไว้ใจของเราอยู่ที่เงินเราก็จะยิ่งห่างไกลการพึ่งพาของพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันแต่คนนั้นที่จะมาถึงพระคุณและความขัดสนมันจะเป็นเหมือนตัวช่วยเราว่าเราไม่มีเราบกพร่องขอถ่อมใจที่จะรับพระคุณของพระเจ้านี่แหละคือคนเนี้ยที่จะรับพระคุณของพระเจ้าได้ง่ายมากเลยแต่เมื่อไรก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราดีพร้อมเราไม่เคยเบียดเบียนใครแล้วเป็นคนเคร่งศาสนาเราใส่ชุดสีขาวทุก15ค่ําหนักเลยพี่น้องยิ่งเราเมื่อไหร่ก็ตามที่เราคิดว่าเราเองเนี่ยสามารถแล้วมีคุณสมบัติเพียงพอเราจะยิ่งห่างไกลการพึ่งพาพระเจ้ามากขึ้นและมากขึ้นและมากขึ้นเรื่อยๆจนในท้ายที่สุดเราไม่มาถึงพระคุณของพระเจ้าจะพี่น้องพระองค์จึงใช้คําว่าคําคือมาเชิญทุกคนมาเชิญผู้ที่กระหายมาเชิญผู้ที่ไม่มีเงินมาซื้อเอารู้สึกว่าตัวเองนั้นบกพร่องมาหาพระเจ้าสิครับลูกาบทที่5ข้อ31บอกว่าพระเยซูตัดตอบเขาว่าคนเจ็บต้องการหมอแต่คนสบายไม่ต้องการเราเนี่ยไม่ต้องการไปหาหมอแน่นอนถ้าเราไม่เจ็บไข้ได้ป่วยใช่ไหมครับเราไม่อยากจะเฉียดใกล้เลยโรงพยาบาลหลายคนก็ไม่อยากเฉียดใกล้ขึ้นศาลหลายคนก็อยากขึ้นไอ้คำว่าลงเนี่ยไม่อยากไปเหมือนกันเลยว่าคนที่เขาจะไปหาหมอคือคนที่ต้องการอยากให้หมอช่วยอาจจะเอายามากินอาจจะตรวจวินิจฉัยโรคอาจจะให้หมอเองเนี่ยมันเช็คดูซิว่าหัวใจเต้นมันตรงกับจังหวะไหมใช่ไหมครับพระเยซูพูดความจริงที่เปิดเผยให้เราเข้าใจอย่างชัดเจนเลยว่าผู้ที่จะรับพระคุณของพระเจ้าผู้ที่จะมาถึงพระเยซูคริสต์นั้นเขาต้องรู้สึกว่าและเขาต้องตระหนักว่า
ขาเนี่ยเจ็บป่วยฝ่ายวิญญาณถ้าคนนั้นเขาเองไม่รู้สึกว่าตัวเองบกพร่องไม่รู้สึกว่าตัวเองนั้นเจ็บป่วยในฝ่ายวิญญาณเขาจะไม่สนใจพรหมพี่น้องจึงเห็นเลยว่าสังคมปัจจุบันนี้โซเชียลมันเหมือนตอบโจทย์ทำให้หลายคนเนี่ยไม่ต้องไปปฏิสัมพันธ์กับคนมากมายโซเชียลถูกมารใช้ไปถึงห้องนอนผมไม่ได้ต่อต้านโซเชียลมีเดียเพราะถ้าเราใช้เป็นนะพี่น้องจะเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลแต่ถ้าเราใช้ไม่เป็นมันจะกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เราห่างไกลจากพระเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆเพราะเราจะไปใช้เวลาผ่านโซเชียลมากกว่าสนใจในพระวจนะของพระเจ้าเราจะใช้ในการปัดฟีดหน้ากระดานของเรามากกว่าการที่เราจะสนใจในการอ่านแอปพระคัมภีร์นี่คือสิ่งที่มารเองใช้ทุกวิถีทางในการที่จะดึงคนให้ห่างไกลพระเจ้ามันใช้ทั้งความรู้มันใช้ทั้งเรื่องของโซเชียลมันใช้ทั้งในหลายๆเรื่องเดี๋ยวนี้มันไม่ได้มาหลอกเอาเป็นตัวตนโอ้ยนะตาออกหลุดออกมาจากเบ้าอันนั้นมันเป็นภาพที่ผีมันหลอกเราผ่านทางโทรทัศน์ทางภาพยนตร์แต่ผีมันฉลาดกว่านั้นครับมันดูว่าจะทำอย่างไรที่เราจะห่างไกลการใช้เวลาของเรากับพระเจ้าเราจึงต้องทันเกมเราจึงต้องทันและมีชีวิตที่ตระหนักอยู่เสมอว่าเราต้องพึ่งพาพระองค์นะทุกเรื่องเรื่องการเลี้ยงลูกเรื่องการเงินเรื่องหน้าที่การงานเรื่องอนาคตเรื่องอะไรทุกอย่างเนี่ยเราต้องรู้ว่าเราต้องพึ่งพาพระเจ้า 1.3 ผู้ที่จะได้รับพระคุณของพระเจ้าคือเขาจดจ่ออยู่ที่พระเยซูจดจ่อสนใจที่พระองค์เต็มหัวใจของเขาลูกาบทที่10ข้อ39มาทามีน้องสาวชื่อมารีและมารีก็นั่งใกล้พระบาทพระเยซูฟังถ้อยคำของพระองค์ด้วยพี่น้องรู้ไหมวันเสาร์เนี่ยเป็นวันที่อาจารย์เดฟเนี่ยค่อนข้างจะยุ่งมากเพราะอะไรต้องเตรียมอาหารมาทาเช่นเดียวกันมาทาข้อพอพระเยซูเป็นแขกมาบ้านมาทาก็วิ่งสารวจโอ้โหนั่นเอาตะไคร้มาเอาขามาเอานู่นนี่นั่นมาเพื่อจะปรุงอาหารให้กับพระเยซูซึ่งพระเยซูปฏิเสธไหมพระเยซูไม่ได้ตำหนิว่าการทำอาหารนั้นมันไม่ถูกต้องแต่สิ่งนี้พระเยซูชมเชยนางมารีก็คือนางมารีนั้นมาสนใจเขาเรียงลำดับความสำคัญถูกพี่น้องเรียงลำดับความสำคัญให้ถูกเหมือนเราพี่น้องอาจจะเคยได้ยินใช่ไหมการติดกระดุมอ่ะเม็ดแรกน่ะสำคัญถ้าติดผิดมันไปหมดเลยการเรียงลำดับก็สำคัญเราต้องเรียงลำดับให้ถูกพี่น้องวันนี้ต้องมาถามใจของเราว่าเราเรียงลำดับอย่างไรเราเอาครอบครัวเป็นอันดับที่เท่าไหร่เราเอาลูกเป็นอันดับที่เท่าไหร่เราเอาพระเยซูเป็นเอาพระเจ้าเอาพระเยซูคริสต์เราเป็นอันดับที่เท่าไหร่เราเอาหน้าที่การงานเป็นอันดับที่เท่าไหร่เราเอาสามีภรรยาของเราเป็นอันดับที่เท่าไหร่เราเอาคู่ครองของเราอันดับที่เท่าไหร่เราเอาแฟนของเราเป็นอันดับที่เท่าไหร่ถามใจเราดูถามใจเราดูแต่วันนี้สิ่งที่พระเยซูกำลังเปิดเผยความล้ำลึกของพระองค์ให้เราก็คือสิ่งที่พระเจ้ามีมุมมองและถ้าเราเองอยากจะเกิดผลและประสบความสำเร็จเราต้องมีมุมมองเดียวกันกับที่พระองค์มีไม่จำเป็นจะต้องไปลองผิดลองถูกอีกแล้วพี่น้องลองถูกเลยพอเข้าใจไหมลองถูกเลยเหมือนอย่างที่พระเจ้าลองให้เราดูเป็นตัวอย่างแล้วพระเยซูกำลังให้ความสำคัญมารีก็นั่งใกล้พระบาทพระเยซูฟังถ้อยคำของพระองค์ด้วยตอนนี้นะขนาดมาทาเองบอกว่าพระเยซูสั่งให้น้องของข้าพระองค์คือมารีเนี่ยมาช่วยทำกับข้าวหน่อยสิ
พระองค์บอกหน่อยบอกมารีหน่อยเพราะตอนนี้ทำไม่ทันแล้วเดี๋ยวจะโอ้นี่กำลังเจียวไข่นี่โอ้โหต้มไข่นี่กำลังจะตำน้ำพริกนี่ก็โอ้โหเนี่ยมันโอ้โหเนี่ยรอบเลยพระเยซูบอกมารีมาช่วยลูกด้วยแต่พระเยซูบอกว่ามารีได้เลือกเอาสิ่งที่ดีที่สุดและไม่มีใครจะชิงเอาไปจากเธอได้แล้วพระเยซูก็ติงมาธาบอกว่ามาธากังวลและสารวนอยู่มากมายมานี่มาฟังถ้อยคำของพระเจ้านี่พี่น้องชีวิตของเราเหมือนกันเราเองต้องสนใจในถ้อยคำของพระเจ้าเพราะถ้อยคำของพระเจ้าเป็นถ้อยคำที่มีชีวิตเป็นถ้อยคำที่เปลี่ยนแปลงชีวิตเป็นถ้อยคำที่เยียวยารักษาชีวิตเป็นถ้อยคำที่ทำให้เราเองนั้นมีกำลังในชีวิตเป็นถ้อยคำที่รับการอวยพรในชีวิตถ้าเราเองได้ฟังอื่นๆมากมายข่าวสารมากมายเราทำไมไม่สนใจเล่นเรียงลำดับให้ถ้อยคำของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราถ้าคำของพระเจ้าเราจะต้องสนใจอุตสาหะภาคเพียรในส่วนของเราพี่น้องเป็นถ้อยคำที่มีชีวิตและพระเจ้าก็รอคอยชีวิตของเราวิวรณ์บทที่3ข้อ20น้องดูตามไปนะครับนี่เนี่ยเรายืนข้ออยู่ที่ประตูถ้าผู้ใดได้ยินเสียงของเราและเปิดประตูเราจะเข้าไปหาผู้นั้นและจะรับประทานอาหารร่วมกับเขาและเขาจะรับประทานอาหารร่วมกันกับเราพี่น้องที่รักในข้อนี้เรามาดูสังเกตเรายืนเคาะอยู่ที่ประตูพระเยซูยืนเคาะอยู่ที่ประตูใจของเราแต่ละคนผู้ใดได้ยินเสียงเคาะของพระองค์เปิดประตูใจของเราผมขอบคุณพระเจ้าวันนี้เราเปิดประตูใจทุกคนแล้วถูกต้องขอบคุณพระเจ้าพระองค์ได้เข้ามาอยู่ในผู้นั้นและพี่น้องดูประโยคนี้รับประทานอาหารร่วมกับเขาและเขาจะรับประทานอาหารกับพระองค์กำลังบอกว่าอะไรสามัคคีธรรมครับใช้เวลาสามัคคีธรรมกับพระองค์ใช้เวลากับพระองค์ไม่ใช่เราเองมีเวลากับคนอื่นมีเวลากับลูกมีเวลากับภรรยามีเวลากับสามีมีเวลาอะไรมากมายแต่เราไม่มีเวลาให้พระองค์เลยพระองค์อาจจะไปนั่งรอแล้วรออยู่ในฝ่ายวิญญาณของเราไม่เข้าไปสักทีพี่น้องนี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจประการที่สองใหญ่เราจะรับของขวัญนี้ได้อย่างไรเราจะรับได้อย่างไรมีวิธีการไหนไหมที่เราจะรับได้เพราะเราเห็นความสำคัญแล้วว่าคุณค่าความสำคัญของขวัญที่ล้ำค่าแบบนี้มันเป็นประโยชน์กับเรามากเลยและมันจะนำมากันอวยพรนำการโปรดปรานนำการเยียวยารักษานำสิ่งดีเข้ามาในชีวิตของเรานำสิ่งดีทั้งหมดเลยพระองค์ทรงเป็นอาดัมที่สองที่นำชีวิตมาให้อาดัมแรกทำให้เราเองนั้นต้องตายแต่พระเยซูมาเพื่อจะให้ชีวิตกับเราเมื่อเรารู้ว่าพระองค์ทรงเป็นของขวัญที่ล้ำค่าแบบนี้เราต้องเรียนรู้ที่จะรับได้อย่างไรมาดูพระวจนะพระเจ้าตอนนี้ข้อที่2ในอิสยาห์บทที่55นี้ได้บอกไว้บอกว่าจงฟังเราเห็นไหมครับพี่น้องพระคำของพระเจ้าบอกว่าฟังเราพี่น้องดูอิสยาห์ในข้อนี้ไปนะครับเพราะว่าหลักการเหล่านี้เนี่ยผมดึงเอามาจากพระเจ้าพระเจ้าที่แบ่งปันพี่น้องไม่ใช่ผมอยู่ๆคิดออกมาไม่ใช่นะพี่น้องเราดูจากว่าหลักการในตอนนี้คือหลักการที่มันสำคัญคือหลักการเรื่องอะไรแล้วเราก็เอามาเป็นโครงในการแบ่งปันอ่านหลายๆรอบอ่าน10รอบ20รอบก็แล้วแต่พี่น้องแล้วพี่น้องจะถามพระเจ้าว่าพระเจ้ากำลังสอนอะไรลูกตอนนี้สอนอะไรลูกอยู่เราก็ค่อยๆคิดไข้ควรคิดไปซ้ำไปซ้ำมากลับไปกลับมาคิดทีละประโยคทีละวรรคทีละคำทีละเวิร์ดว่าไอ้คำนี้มันหมายถึงอะไรบ้างค่อยๆพิจารณาเคี้ยวไปเรื่อยๆแล้วพระเจ้าจะให้ถ้อยคำกับเรา
เอเมนไหมครับพี่น้องอันนี้สำคัญมากเลยนะพี่น้องโดยเฉพาะพี่น้องที่มีส่วนในการที่จะแบ่งปันพระวจนะพระเจ้าในกลุ่มเซลล์ของเราในหน่วยของเราพี่น้องอย่าไปเยี่ยมเยือนเพียงแค่ไปให้เขาเห็นหน้านะแต่เราต้องมีถ้อยคำของพระเจ้าเข้าไปหนุนใจให้เขาเองมีชีวิตขึ้นมาเอาเขาไปให้กับเขาเพราะนั่นจะเป็นเยียวยาให้เขาให้เขามีกำลังใจปลดปล่อยเขาออกจากโซ่ตรวนพันธนาการคำของเราที่มาจากความคิดไม่สามารถช่วยชีวิตเขาได้แต่ถ้อยคำจากพระวจนะพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขานี่คือสิ่งที่ผมอยากหนุนใจและกำลังใจพี่น้องที่มีบทบาทในการแบ่งปันพระวจนะพระเจ้าในกลุ่มเซลล์ของเราในหน่วยของเราพี่น้องอย่าสร้างลูกแก่เราผ่านความสัมพันธ์เท่านั้นอย่าสร้างลูกแก่เราผ่านความคิดเห็นของเราเท่านั้นอย่าสร้างคนเหล่านั้นผ่านจากความคิดเห็นเราว่ารันเนี้ยน่าจะดีแต่สร้างคนเหล่านี้จากพระวจนะของพระเจ้าและหลักการของพระเจ้าซึ่งมันจะไม่ผิดพลาดเลยเราไม่ได้สร้างคนเพื่อจะให้มาติดตามเราแต่เรากำลังสร้างคนเพื่อจะติดตามพระเยซูคริสต์และเปิดเผยถ้อยคำของพระเจ้าที่อยู่ในพระวจนะของพระให้เขาเข้าใจว่าพระเจ้ารักเขามากแค่ไหนไม่ใช่บอกว่าเมื่อมาเชื่อพระเยซูต้องทำอย่างนี้นะหนึ่งต้องทำอย่างนี้หนึ่งต้องทำอย่างนี้สองต้องทำอย่างนี้สามต้องทำอย่างนี้สี่ต้องทำอย่างนี้ห้าต้องทำอย่างนี้ตายกันพอดีแล้วไม่ต้องมาเชื่อพระเยซูละเพราะว่าศาสนาอื่นเขาเป็นแบบนี้เหมือนกันปานาติปาตาห้ามอะไรครับฆ่าสัตว์ห้ามลักทรัพย์ห้ามอะไรสิ่งต่างๆแล้วจะกลับไปศาสนาอีกหรือเพราะศาสนามันไม่ได้เป็นคำตอบแต่พระเยซูเป็นชีวิตและเป็นคำตอบพาคนมารู้จักพระเยซูไม่ใช่พาคนมาหาเราเราไม่ได้สร้างอาณาจักรตัวของเราแต่เรากำลังสร้างอาณาจักรของพระเจ้าที่พระเจ้าใช้เราผ่านชีวิตของเราในการทำการของพระเจ้าฟังจดจ่อพระคำพระเจ้าสนใจคำแห่งชีวิตสุภาษิตบทที่23ข้อ23จงซื้อความจริงและอย่าขายไปเสียจงซื้อปัญญาวินัยและความรอบรู้ความจริงคืออะไรความจริงคือถ้อยคำของพระเจ้าความจริงคืออะไรความจริงคือข่าวประเสริฐความจริงคืออะไรความจริงคือพระเยซูซื้อไว้แล้วยังไงเอาไปทิ้งใช่ไหมไม่ใช่พระคำของพระเจ้าบอกว่าจงซื้อความจริงและอย่าขายไปเสียนั่นหมายความว่าเมื่อเราได้พระองค์แล้วเมื่อเราได้ความจริงของพระเจ้าอย่าเพิกเฉยอย่าทิ้งไปยึดมันไว้ในหัวใจของเรายึดมันไว้ในชีวิตของเราไม่จำเป็นจะต้องเอามาแขวนที่คอไม่จำเป็นจะต้องเอามาใส่ที่กัดที่หน้าผากเหมือนกับปุโรหิตในสมัยเดิมแต่ให้มันอยู่ในใจของเราใคร่ควรความคิดในพระวจนะของพระเจ้าในแต่ละวันทำงานไปด้วยก็คิดไปด้วยพระเจ้ากำลังสอนอะไรนอนก็คิดไปด้วยไม่ต้องเวลาผมตื่นขึ้นมานะสมมติว่าตอนคืนลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำก่อนจะหลับเนี่ยพี่น้องคิดเลยว่าเอ๊ถ้อยคำของพระเจ้าตอนเนี้ยพระเจ้ากำลังพูดอะไรกับผมยกของขึ้นตอนเช้าไปท้ายรถพระองค์เจ้าวันนี้พระเจ้าจะพูดอะไรกับคนของพระเจ้าจากจะเตรียมสิ่งที่สดใหม่ให้กับพี่น้องนะพี่น้องผมไม่ได้ไปเอามาจากคำสอนมาจาก YouTube แต่เตรียมสดใหม่ว่าพระเจ้ากำลังจะพูดอะไรกับคนของพระเจ้าผมยังบอกว่าพี่น้องไม่ได้มาฟังผมนะแต่พี่น้องต้องสนใจว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าจะพูดอะไรกับพี่น้องจะเปลี่ยนแปลงชีวิตอะไรของเราจากค่อยคำของพระเจ้าแล้วไม่มานั่งอยู่ให้มันหมดชั่วโมงไปแล้วหลังจากนั้นก็เฮโลสารพาแล้วก็กลับบ้านแล้วก็เหมือนเดิมพระเจ้าไม่ได้มีน้ำพระทัยแบบนี้ครับแต่พระเจ้าต้องการเปลี่ยนชีวิตของเราเราจะกลายเป็นแม่ค้าที่ขายข่าวประเสริฐของพระเจ้าเราจะกลายเป็นคนที่ทำการของพระเจ้าเราจะเป็นคนที่สามารถเปลี่ยนแปลงหมู่บ้านของเราให้กลายเป็นหมู่บ้านที่นำมาซึ่งสันติสุขเราจะกลายเปลี่ยนแปลงตำบลที่จะนำพระพรของพระเจ้ามาถึงเราจะกลายเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงอำเภอนี้เพื่อจะได้เป็นคนนั้นรู้จักและไปสวรรค์ร่วมกันกับเราคริสตจักรที่นี้ไม่ได้ตั้งเพื่อที่อยากจะอยู่ไปเฉยๆไปเรื่อยๆพี่น้องอย่าไปทำเลยเสียเวลาแต่เรากำลังมาเพื่ออะไรทำให้พระราชกิจของพระเจ้าสำเร็จผ่านชีวิตของเราและให้ชีวิตที่มีอยู่เวลาที่เราสั้นนี้เนี่ยมันมีผลกระทบต่อคนมากมายที่เขาจะรู้จักความจริงคือพระเยซูคริสต์ในชีวิตของเราพี่น้องถ้าพี่น้องอยู่เพื่อแค่การงานเพื่อหม้อข้าวหม้อแกงเพื่อเลี้ยงชีพอย่างเดียวพี่น้องผิดแล้วพี่น้องมาเวผิดแล้ว
แต่พี่น้องต้องรู้ว่าพระเยซูมาเพื่ออะไรในชีวิตของเราและเราอยู่ในโลกนี้เพื่ออะไรไม่งั้นเราจากโลกนี้ไปอาจจะจมน้ำตายอาจจะไฟไหม้หรืออะไรอุบัติเหตุก็แล้วแต่เราจะไม่มีสิ่งใดที่จะบอกพระเจ้าได้เลยแต่วันนี้พี่น้องผมเองเนี่ยบอกกับพระเจ้าได้ไม่ใช่ว่าครบถ้วนสมบูรณ์แต่บอกพระเจ้าได้เลยว่าสุดกำลังที่มีอยู่มีโอกาสได้หนุนจิตชูใจพี่น้องในการท้าชวนพี่น้องในการรับใช้พระเจ้านี่คือสิ่งที่อยากจะบอกเป็นภาระใจพี่น้องว่าเราจะพอใจว่าโอ้โหตอนนี้โอ้โหเรามีบ้านแล้วเรามีรถแล้วเรามีกิจการงานของเราพอแล้วโอเคแล้วไม่ใช่นะพี่น้องนี่ไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าต้องการพระเจ้าต้องการอยากจะเห็นชีวิตของเรานั้นรับการยกชูขึ้นอยากจะให้ชีวิตของเราไปสุดใหม่ที่พระเจ้าต้องการในชีวิตของเราและแต่ละคนพระเจ้าต้องการไปใหม่สุดเลยเราจะยอมไปกับพระเจ้าหรือเปล่าต้องถามใจพี่น้องดูแต่สำหรับผมบอกพระเจ้าเสมอว่าพระเจ้าขอพระเจ้าพาลูกไปสุดใหม่ของพระเจ้าลูกไปตามนั้นแล้วผมอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าผมไม่ได้ดีเด่อะไรกว่าพี่น้องหรอกผมก็เป็นคนธรรมดาความสามารถหลายอย่างอาจจะไม่ค่อยมีด้วยซ้ำไปเราต้องมากระทบใจกันและรู้ว่าสิ่งที่มันสำคัญที่สุดคืออะไรทำถึงนั้นให้พระเจ้าได้รับเกียรติในชีวิตของเรา 2.2 รับได้อย่างไรโดยการนำพระองค์เข้าไปสู่ชีวิตภายในภาพของพระเจ้าตอนนี้บอกว่าไปซื้อและกินเข้าไปพระองค์ทรงเป็นอาหารแห่งชีวิตยอห์นบทที่6ข้อ48และข้อ51บอกว่าเราเป็นอาหารแห่งชีวิตข้อ51เราเป็นอาหารที่ดำรงชีวิตซึ่งลงมาจากสวรรค์ถ้าผู้ใดกินอาหารนี้ผู้นั้นจะมีชีวิตนิรันดร์และอาหารที่เราจะให้เพื่อเห็นแก่ชีวิตของโลกนั้นก็คือเลือดเนื้อของเราพี่น้องแน่นอนเราไม่ได้ไปกินเนื้อของพระองค์แน่ๆที่เป็นกายภาพแน่ๆแต่ขนมปังและน้ำองุ่นนั้นเล็งถึงพระกายของพระองค์ที่แตกหักและพระโลหิตของพระองค์ที่เราเข้าไปพระองค์กำลังจะสื่อเปิดเผยให้เราเข้าใจบอกว่าเราเองนั้นต้องยอมให้พระองค์เข้าไปในชีวิตของเราและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับจิตวิญญาณของเราเมื่อมีจิตวิญญาณที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระองค์เราก็กลายเป็นชีวิตทันทีพี่น้องความคิดมุมมองทัศนคติองค์ความรู้ที่เราเคยมีจะต้องถูกเอาเข้ามาอยู่ในมุมมองของพระเจ้ามากที่สุดและถ้าเป็นไปได้ให้ประกบกันแล้วเนี่ยเป๊ะเลยนั่นก็คือสิ่งที่ผมอยากเราจะไปด้วยกันให้แนวคิดของพระเจ้าเป็นแนวคิดของเราครอบครัวถ้าหากว่าคิดแบบเดียวกันกับพระเจ้าพระเจ้าแม้นอาจจะทะเลาะกันแต่ถ้าหากว่าเอาพระคำของพระเจ้ามาทาบแล้วบอกว่าพระคำพระเจ้าว่าอย่างนี้ก็จบจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันอีกสามีภรรยาเป็นไปได้ทะเลาะกันแน่นอนแต่ถ้าว่าเราเองรู้ว่าพระคำพระเจ้าไว้ไงเราโอเคพี่น้องพระเยซูเป็นอาหารแห่งชีวิตอาหารให้ประโยชน์เรื่องอะไรครับบำรุงร่างกายซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและทำให้ร่างกายของเราดำเนินชีวิตอยู่ได้ไม่มีอาหารเนี่ยเราก็อยู่ยากอยู่ไม่ได้ดังนั้นอาหารเป็นเรื่องสำคัญและมัทธิวบทที่4ข้อที่4บอกว่ามนุษย์จะบำรุงอาหารด้วยสิ่งเดียวก็หาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าอาหารเป็นประโยชน์ต่อร่างกายชั้นใดพระวจนะของพระเจ้าก็มีประโยชน์ในฝ่ายจิตวิญญาณของเราและเสริมสร้างแนวคิดจิตใจของเราให้ตรงกันกับความคิดของพระองค์มากยิ่งขึ้นเท่านั้นพี่น้องค่านิยมของเราต้องตรวจสอบดูว่ามันตรงกันไหมเราไปรับค่านิยมของโลกมามากเราไปรับเอาคำที่มันดูดีดูเด่นแล้วเราก็มาเป็นชีวิตของเราแนวคิดต่างๆที่มันไม่ได้ตรงกับพระวจนะพระเจ้าพี่น้องเอาทิ้งไปเถอะแล้วใส่ความคิดของพระเจ้าเข้าไปประเด็นที่3ประการสุดท้ายครับ
ชื่นชมยินดีในพระคุณและการไถ่ของพระเยซูคริสต์พี่น้องอาจจะสงสัยนะเอ๊ะอาจารย์พระธรรมอิสยาห์เนี่ยตอนนี้เนี่ยพระเยซูยังไม่มาเลยทำไมอาจารย์บอกว่ามาชื่นชมในพระคุณและการไถ่ของพระเยซูคริสต์ได้ยังไงพระเยซูยังไม่มาเลยนะอาจารย์ถูกต้องครับพี่น้องเข้าใจถูกแล้วพระธรรมอิสยาห์นั้นเผยพระชนะถึงพระมาสีหาคือพระเยซูคริสต์แต่พี่น้องที่รักครับพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่พันธสัญญาเดิมหรือว่าธรรมบัญญัตินั้นมาเป็นเงาของตัวจริงที่จะมาคือพระเยซูคริสต์คือพันธสัญญาใหม่เมื่อเราเองนั้นจะเปิดเผยความจริงของพระเจ้าเราจะไม่เอาบทบัญญัติของธรรมพันธสัญญาเดิมมาเพื่อที่จะทำให้พี่น้องบอกว่าพี่น้องต้องทำแบบนี้พี่น้องต้องทำแบบนี้พี่น้องต้องทำแบบนี้ถ้าเราทำแบบนั้นเราก็กำลังบอกว่าการพึ่งพาธรรมบัญญัติหรือการพึ่งพาตนเองเป็นที่ชื่นชอบต่อพระเจ้าและพระเจ้าก็รู้ว่าอะไรครับสิ่งเหล่านี้มันไม่สามารถจะมีใครทำได้เลยแต่พระองค์บอกว่าพระเยซูที่เป็นแผนการไถ่หลักของพระเจ้าที่พระเจ้าส่งพระบุตรของพระองค์ลงมานั้นนั่นแหละคือพระเจ้าพอพระทัยที่สุดและพระองค์ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดและพระองค์เป็นผู้ที่ทำให้ธรรมบัญญัติของพระองค์นั้นสำเร็จที่สุดและพระองค์ทรงพอพระทัยในพระคุณของพระเจ้าและพระเยซูคริสต์เมื่อเราเองนั้นชื่นชมยินดีในการไถ่ของพระองค์พี่น้องเรากำลังบอกว่าพระองค์ลูกเห็นด้วยกับการไถ่ของพระองค์พระเยซูคริสต์พระเจ้ายิ้มเลยครับพระเจ้าโปรดปรานเลยครับแต่เมื่อไรก็ตามที่เรากลับไปหาเพื่อจะพึ่งพากำลังตัวเองเรากำลังจะบอกว่าการไถ่ของพระเยซูก็งั้นๆแหละเรื่องนี้สำคัญมากเลยป้องกันชีวิตคริสเตียนหรือว่าชีวิตคริสเตียนตลอด200กว่าปีมาคิดแบบนี้ว่าฉันมาเชื่อพระเยซูฉันต้องทำให้พระเจ้าพอใจแต่พี่น้องลืมไปว่าการที่เราจะถูกพอใจนั้นพระเยซูทำให้เราเป็นที่พอใจเรียบร้อยแล้วเราไม่ได้วิ่งเพื่อที่จะรับความโปรดปรานแต่ชีวิตคริสเตียนเริ่มจากการนั่งการนั่งหมายถึงอะไรการนั่งหมายถึงการที่การงานมันเสร็จแล้วเป็นการนั่งพักสงบลงเหมือนพระเยซูทำพระราชกิจของพระองค์ที่บนไม้กางเขนสำเร็จพระองค์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ประทับณเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระบิดาพระองค์นั่งนั่งทำไมฮะเหนื่อยหรือเปล่าไม่ใช่การงานของพระองค์สำเร็จหมดแล้วชีวิตคริสเตียนจึงเริ่มจากการที่เราเองเป็นไงรับเอาพระคุณของพระเจ้ากำลังโดยพระองค์ในพระเยซูเราชอบทำในพระเยซูเรารับพอพรในพระองค์มีฤทธิ์เดชในพระองค์เราเป็นทุกสิ่งได้ในพระองค์เราเผชิญทุกสิ่งได้เยเรมีย์บทที่31ข้อ12พี่น้องผมอยากจะมีกับให้พี่น้องพิจารณาข้อนี้ดีๆเขาทั้งหลายจะมาร้องเพลงอยู่บนที่สูงแห่งซิโยนตีความหมายทีละวรรคเลยก็แล้วกันเขาทั้งหลายจะมาร้องเพลงอยู่บนที่สูงแห่งซิโยนพระองค์กำลังบอกเราว่าเราทุกคนที่เป็นผู้เชื่อนั้นจะมายกย่องพระองค์ซิโยนคือภูเขาของพระเจ้าความหมายคือคริสตจักรของพระเจ้าพระองค์ปรารถนาอยากให้เราเองนั้นมายกย่องความดีของพระเจ้ามาถวายคำเสริญแด่พระเจ้าและพี่น้องดูต่อเขาจะปราบปลื้มเพราะอะไรครับของดีของพระเจ้าเขาจะปราบปลื้มเรามาหาพระเจ้าที่โบสถ์ไม่ใช่เรามาบอกอยากจะเจอหน้าคนนั้นซึ่งก็พอเป็นไปได้แต่จุดประสงค์หลักก็คือเรามาเพื่อที่จะอะไรครับขอบคุณพระเจ้าโปรดทรงยอดเยี่ยมความดีของพระเจ้าดีงามพระเจ้าแสนดีตลอดเวลาพระเจ้าแสนดีพระเจ้าลูกขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าทรงรักษาลูกพระเจ้าอวยพรลูกพระเจ้าปกป้องลูกพระเจ้าให้กำลังกับลูกพระเจ้าให้ฤทธิ์เดชกับลูกพระเจ้าให้การเกิดผลกับลูกพระเจ้าให้การรับใช้กับลูกพระเจ้าให้สิ่งดีกับลูกขอบคุณพระเจ้าพี่น้องคำอธิษฐานของผมเปลี่ยนไปเยอะเลยเดี๋ยวนี้เริ่มต้นผมบอกว่าพระเจ้าพระบิดาลูกขอบคุณพระเจ้ามันเป็นนิสัยไปเลยขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าหลายเรื่องและสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่ผมขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับความรอดทางผ่านทางพระเยซูคริสต์ในชีวิตของลูกวันนี้ลูกรับได้รับใช้พระเจ้าเพราะว่าพระเยซูคริสต์ทำให้ลูกนั้นชอบธรรม
โอ้พระเจ้าลูกขอบคุณพระเจ้าผมก็พูดกับพระเจ้าแบบเนี้ยพ่อกับพระเจ้าแบบเนี้ยพระโลกทรงเป็นพ่อของเราไงพี่น้องไม่ใช่เหมือนพระเจ้าบอกว่าอาจารย์คาเชนกับอาจารย์เดฟเป็นเหมือนพ่อไม่ใช่เป็นเหมือนเป็นพ่อเราทำให้เราเสียเซลไปเลยเป็นเหมือนพ่อแสดงห้าอะไรนะเป็นเหมือนเป็นพ่อและแม่อันนี้แซลนะครับไม่มีอะไรแซลลูกชายเขาจะปราบปลื้มเพราะของดีของพระเจ้าเพราะเมล็ดข้าวพี่น้องดูตามไปนะครับพี่น้องอาจจะกินข้าวเล็ดหน่อยนะแต่ผมเองเนี่ยไม่มีภาระใจท่วมท้นเพราะเมล็ดข้าวก็คือรายการอวยพรของพระเจ้าผ่านทางความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งที่เราได้ปลูกไปเราเอางุ่นการเกษตรที่เราได้ลงแรงไปนะโอ้พระเจ้าอวยพรมากเลยและน้ำมันหมายถึงการเจิมด้วยน้ำมันด้วยการเจิมของพระเจ้าด้วยเราเอางุ่นหมายถึงการเฉลิมฉลองการเฉลิมฉลองพี่น้องพระเยซูทำการอัศจรรย์ครั้งแรกเนี่ยที่ไหนครับหมู่บ้านคานาแล้วการอัศจรรย์ครั้งนั้นเกิดจากงานสมรสที่พระเยซูนั้นได้ทำให้น้ำปกติกลายเป็นเหล้าองุ่นเพราะงานแต่งงานเนี่ยต้องมีเหล้าองุ่นเพื่ออะไรเฉลิมฉลองความยินดีเพราะเมื่อเรามารู้จักพระเยซูพี่น้องจงยินดีในพระเจ้าจงเฉลิมฉลองจงขอบพระคุณพระเจ้าจงชื่นชมยินดีในพระเจ้าของเราและเพราะลูกของแกะและโคผลิตผลของสัตว์เลี้ยงของเราการอวยพรของพระเจ้ามาถึงชีวิตของเราทั้งหลายจะเหมือนกับสวนที่มีน้ำแล้วพวกพรหมจารีจะเปรมปรีในการเต้นรำหมายถึงอะไรหมายถึงชีวิตที่บริสุทธิ์ที่พระเจ้าแยกเราไว้ให้อยู่ในความบริสุทธิ์นั้นเราจะมาเพลงปรีโห่ร้องและเต้นรำและคนหนุ่มกับคนแก่จะรื่นเริงหมายถึงใครหมายถึงคนทุกวัยในคริสตจักรของพระเจ้านั้นจะเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีในพระเจ้ารื่นเริงเฉลิมฉลองในพระเจ้านี่คือสิ่งที่พระเจ้าเป็นอยากให้เราเองนั้นพาคนมากมายเข้ามาสู่ในอาณาจักรของพระเจ้าและพระเจ้าบอกเลยข้อนี้พี่น้องฟังดีๆนะครับเราจะกลับความโศกเศร้าของเขาให้เป็นความชื่นบานฮาเลลูยาปรบมือกับพระเจ้าของเราด้วยกันฮาเลลูยาเราจะปลอบโยนเขาและให้ความยินดีแก่เขาแทนการไว้ทุกฮาเลลูยาปรบมือกับพระเจ้าของเราพระเจ้าจะปลอบโยนเราพระเจ้าจะเช็ดน้ำตาเราทุกหยดไม่มีใครที่จะมาเช็ดน้ำตาและเข้าใจในความอ่อนแอของเราแต่พระเจ้าเข้าใจในความอ่อนแอของเรานี่คือพระสัญญาของพระเจ้าและเมื่อพระเจ้าพูดคำไหนคำนั้นเป็นจริงเสมอให้เราอธิษฐานร่วมใจกันครับฮาเลลูยาชาบาบาคาราบริยันดาพี่น้องอธิษฐานกับพระเจ้าในเวลานี้นะครับมีสิ่งใดที่พระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์พูดกับท่านผ่านทางถ้อยคำของพระเจ้าผมอยากให้เวลานี้เป็นเวลาที่พิเศษสุดจริงๆสำหรับพี่น้องนะครับอธิษฐานกับพระเจ้าส่วนตัวนะครับผมไม่รู้ว่าพี่น้องกำลังคิดอะไรผมไม่รู้ว่าพี่น้องมีปัญหาอะไรผมไม่รู้ว่าพี่น้องเป็นอย่างไรแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเข้าใจและปรารถนาอยากจะปลอบโยมหัวใจของเราทั้งหลายที่อยู่ที่นี่พระเจ้ายืนยันว่าพระเจ้าจะกลับความโศกเศร้าให้กลายเป็นความยินดีพระเจ้าจะให้เราเปรมปรีฮาเลลูยาขอบพระคุณพระเจ้านี่คือพระคุณของพระเจ้านี่คือของขวัญที่ล้ำค่านี่คือองค์พระเยซูคริสต์ที่อยู่ในชีวิตของเราฮาเลลูยาขอบพระคุณพระเจ้า